Okay, so today, ของการประกาศ Google Classroom คือสำคัญบำพอดคือโอนเติมมีนจีเมลให้เนี่ยต้องออกนี่อาจโจมเตอร์เมอร์ในขนม Channel พวกน้องเมอร์ตัววิดีโอได้ชมดักระเบียบของการจีเมลนะจังนั้นเป็นการประกาศ Gmail บ้านให้ห้าไปโดยจีเยื่อเขียนดอลจิตดอลการประกาศโจ Google Classroom จังเป็นผู้วิจิตรลึกของการประกาศ Google Classroom นะแล้วอันนี้เมเดียนไงมั้ง Monthly test. บ่แต่ตรงตัวนึงนาทีนี้คือลงลีเองยิ่งเมื่อลีเองแต่ตากดคอสไอคลาสไฮกดเตอร์ไอคลาส Put the word in the box into correct column of countable or uncountable noun. จะมีเรียนนี้แต่ปัจจุบันเรียนตั้งปีเยอะเลยคือขนาดไหมแต่ตาปีนักลาดอาจจะ countable หรือปีนักลาดได้เหมือนแมนจะ countable noun. เมนเทนต์คืออาศัยแต่เลยยังจะนำปียังทดลองเรียนโดยที่เปลี่ยน sandwich. Sandwich คือจีนิดมุ้ยได้ยังไงรอบบ้านแบบนี้วิ่งจี countable noun cheese เปียถ้า cheese แปลถ้าแบบแปลปิดชิ้นก็ตั้งเป็นพวกคนสกอลเอาให้แบบชิ้นที่คือ uncountable noun ผมพูดว่ามีอันนี้ยูนิตฉบับล็อตเต้ลูกตราตียังดักยูนิตไอเวียเติมยังไงตายังไงรอบบ้าน orange ปลายกรดคือจี countable noun jam ก็คือ uncountable noun juice แบบตึกไพลเชอร์นี่ก็จีนิมได้เหมือนไอรอบานได้ meat ซักก็ยืมเหมือนไอรอบานได้ burger แบบจีไอรอบาน fry แต่เป็น fry ก็คือ french fry แบบตะลงปรัง fries แต่ทีนี้คือ fry ยังไอรอบาน มีเปียคละยังกระทารอบอันบ้างก่อนแต่จีบซองเล็บและจีไอรอบบานเวง eggs สุดคือไอรอบบานก่อน you can say two eggs three eggs ก่อนแต่เนียมก่อนที่เราไปได้ยังดักเตาจีบลูรอลคือเตาไทม์ s โดยเปียฟรายนี่เราไปได้ยังกระจุดจุดนูนฉลาดแบบคือยังเตาไทม์ s ก่อนแต่คงแหลกขนาดไว้ ยังเตาโอไว้เตา i e s ที่ตายตายคือมันไอรอบบานเตะนะจัง Google Classroom เราไปได้ขึ้นมาพอเลยกันนะแบบนี้ต้องคือมีพิมพ์มีส่วนเหมือนเต้นที่มุ้ยขึ้นมาอ่านกรุบกรองงี้ส่วนเมื่อแต่เลยกิจการพันปอนด์ปอนด์ในมุ้ยในมุ้ยนะที่ปีจะพูดอะไรกันนะจองรวยหายคือวิจัยตุ้งหายสระก่อนตะโกนจับตามเฟอร์เฟอร์คอไอเต้าไอคือวิจัยเอาจังหายหนึ่งจังประตูอ่อนเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมน้อง อันนี้จะโจดอลกับไลน์ choose the correct question words แบบทีนี้เขียนเอาเจอเลยเจอเลยแต่ตรงตัวนั้น how much หรือก็ how many ที่ทอมมาได้เปลี่ยนจาก how much หรือก็ how many คือวิมีในเด็กนี่คือสูรอมปิปาริมาณก่อนแต่เอาไว้ได้จะเพียบข้อนี้นุคือท่า how much ยังปราบานแต่จมวยนิ่มได้เหมือนไอรอบานเต้จำไหน how many คือยังปราบจมวยหนึ่งนิ่มได้อ้างรอบาน โดยเฉพาะของการปลาสมนุนนี้ตอนแต่ยังเรื่องถ่านเนียมนุ่งรอบบ้านก็รอบเหมือนบ้านอุทธรณ์โดยจิตติมุ่ย carrot carrot คือจิตเนียมได้รอบบ้านโดยเฉพาะยังปลา how many oil เปรย์ยังไม่รอบบ้านเลยโดยเฉพาะยังปลา how much ติบไบ cheese แบบ cheese ยังรอบเหมือนบ้านเลยโดยเฉพาะยังปลา how much cheese do you have จังคือจิตสมนุนได้กี่สูงปีปริมาณติบบุญ sandwich do you have just sandwich คือยังไงรอบบ้านโดยเฉพาะยังปลาชิมุยเนี่ย how many
meat ยังรอบมันบานเต้ยังปลา how much บ่าทีนี้คือเรื่องกดเจอเรื่องบานตัวต่างอ๋อบ่าติบใบรมัง correcting the mistake find the mistake in the sentence and correct it if it not just right correct บ่าฉันนาทีนี้ก็เมื่อ they don't should build this house นี่คือแต่ตอนตอนนั้น advice ขณะยังปลาโมดูล should นะขณะยังปลาโมดูล should คือจำไม่นะเราไปได้ยังถือป่าได้สักยังอดจำไม่ปลา sorry verb don't มาช่วยได้คือยังเติมปลาท่า shouldn't จังตัวเชื่อ they shouldn't build this house นะจังไรนั่นคือแต่ประเด็นก็อัตราเต็มก็ประโยคนี้มันตราเต็มแบบนี้ฮะที่ปี she should drink too much water บ่าตุ่มร้องนี่คือตรำตราหายทีนี้ยังเติมไทม์ประตูอิลิเอ้ยเว้ยนะเซลมั้งจังเคลียร์ที่ปีนี้ correct บ่าตรำตราจังก็เวียนจังใบตองใจอ่อยบ่า he has have to wear mask when he goes outទី3គុណនឹងហើយពពក modal verb have to នេះគឺជាពួក phrasal verb ដូចវាជា modal verb មួយដែលមិនមែនជាពាក្យតែមួយដូចជាពាក្យ must ឬក៏ should នោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងធ្វើតម្រង់ជាមួយនឹង he she it គួរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើ have to បានន័យថា he យើងដូរទៅជា has អញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញ heHe has to. นะ จริงๆ ปรา he has to บ่ ตึบ ตรง ตรง he has to wear mask when he goes out. บ่ ที่ 4 Dara should don't wear mask when he eat food. อัตรา เต อัตรา เต นะ คลียร์ นี้ โดย ខ្ញុំ និយាយ អញ្ចឹង clear ได้ ตรง ตรง គឺ យើង ថា Dara shouldn't. นะ មិន មែន should don't ទេ ចឹង នេះ គឺ clear ដែល ខ្ញុំ ដាក់ ប្រឡំ ទេ អញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេណា should ត្រូវតែប្រើជាមួយនឹង not អត់មានប្រើ auxiliary verb do មកជួយទេ she has to study hard if she want to pass the exam កន្លែងនេះតើពិតគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ខុសកន្លែងត្រូវឲ្យទៅសេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបន្ទុកតែមើលប្រយោគនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញបន្ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហើយខែក្រោយនៅក្នុងខែ5ថ្ងៃ10ជាងនោះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រឡងប្រចាំខែក៏ដូចជាប្រឡងឆមាសក្នុងអំឡុងពីថ្ងៃទី15ឡើងទៅអញ្ចឹងយើងប្រឡង2ទី1ប្រឡងប្រចាំខែទី2នឹងប្រឡងឆមាសចំណែកអ្នកដែលអត់ទាន់មានអីចូលមើលសោះគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនឡើងហើយនាំគ្នាចូលមកមើលនៅក្នុងTelegram អីហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបាទឬក៏បងអាច review មេរៀននៅក្នុង channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំសរសេរដាក់ថា learn english with me ណាឬក៏ដែលគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហោះទៅនោះគឺនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសរុបមកធ្វើនៅក្នុងទីនេះបាន17នាក់ណាបាទ17នាក់ហើយនៅពេលដែលកូនមើលកូនមើលបន្ទុកនៅនេះណាបាទកូនមើលបន្ទុកនៅទីនេះបាទ42 52បាទនៅទីនេះក៏ខ្ញុំត្រូវកែគេដែរត្រូវបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត